อฮอล์แห่งนี้สร้างขึ้นไว้เพื่อที่จะได้มีการรวมกันนะคะเวลาที่ประชาชนมีกรณีศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็จะใช้ชุมชนตรงนี้เป็นที่เหมือนกับปรึกษาหารือหรือว่าแก้ปัญหาค่ะปัจจุบันนี้สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเราได้มีโอกาสเห็นคนที่เดินทางมาจากทุกมุมของโลกที่มาแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อมีปัจจุบันร่วมกันค่ะการที่เราเจอใครคนหนึ่งคนใดที่อยู่ข้างหน้าเราและคนคนนั้นเปรียบเหมือนญาติของเราก็จะทำให้การเดินทางของเราดูปลอดภัยนะคะถึงกระนั้นเราก็ยังจำเป็นค่ะที่จะต้องมีสติปัญญาอารักขาชีวิตของเราอยู่เวลาที่เราเดินทางอยู่กับคนแปลกหน้าเราไม่ระแวงแต่เราต้องระวังอยู่ด้วยปัญญาของเราใช้ชีวิตอย่างคนที่มีสติอารักขากายใจของเรานะคะเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานด้วยความไม่ประมาทขาดสติเมื่อไหร่ใจของเราที่อาภารอยู่โดยธรรมก็จะทำให้เราสำรวมตัวเราเพื่อเข้าใจคนที่อยู่รายรอบตัวเราความแตกต่างในวัฒนธรรมนั้นก็ไม่ได้ทำให้เราต้องแตกแยกค่ะเราสามารถที่จะเดินทางอย่างถักโลกด้วยธรรมแล้วก็มีธรรมคุ้มครองใจเรามองเขาอย่างที่เขาเป็นและถ้าใจไม่เป็นทุกข์ใจของเราที่เป็นอิสระจากระแวงก็จะทำให้เราบวกกันได้ไม่ยากค่ะเดินทางถักโลกด้วยธรรมมีพลังแห่งการเดินทางที่จะทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามอยู่ด้วยธรรมนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเริ่มธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant